น่ารักคูณสองซาร่ารถเมย์อุ้มลูกน้อยมาเจอกันภาพนี้เห็นแล้วยิ้มเลยซาร่าอุ้มลูกสาวน้องแอร่ามาเจอกับคุณแม่พิธีกรคนเก่งรถเมย์คณิ่งนิดกับลูกชายน้องคิดน่ารักคูณสองจริงๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อสองคุณแม่คนดังอย่างซาร่าโฮเลอร์อุ้มลูกสาวสุดที่รักน้องแอร่าวัย6เดือนมาเจอกับคุณแม่พิธีกรคนเก่งรถเมย์คณิ่งนิดอุ้มลูกชายน้องคิดวัย9เดือนบอกเลยว่าน่ารักคูณ2จริงๆด้วยวัยที่ใกล้กันของเด็กๆประกอบกับความน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยสาวน้อยมองแล้วยิ้มตามไปด้วยเลยทั้งนี้ในอินสตาแกรมของซาร่าได้เขียนบอกเล่าที่มาของการมาเจอกันครั้งนี้ว่ารถเมย์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Hot Chatty EP 0.2 พร้อมกับจะมาเล่าบทบาทใหม่ของการเป็นคุณแม่และวิธีการเลี้ยงลูกใครอยากดูเต็มๆก็เข้าไปได้เลยช่องซาร่าเบบี้แต่บอกเลยว่าน้องแอร่าน้องคิดเป็นสองหนุ่มน้อยสาวน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินพี่ป้านานาแฟนคลับโดนตกหัวใจไปหมดแล้วเอริกเทนฮากการถ่ายเลือดแมนยูไนเต็ดที่ยังต้องใช้เวลาดาบิดเดเคอายังคงหาสโมสรใหม่ไม่ได้แฮร์รี่แม็กควายเกือบย้ายไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดขณะที่สกอตแม็กโทมิเนดอนนี่ฟานเดอร์บีเอริกไบยีและแบรนดอนวินเลียมมีโอกาสจะย้ายทีมก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเฟรดย้ายไปร่วมทีมเฟเนบาเช่ในลีกตุรกีแอนโทนีเอลันกาไปเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ส่วนอเล็กซ์เทนเลสย้ายไปเอานาทเซอร์ขณะที่ฟิลโจนและอักเซลตวนเซเบยังไม่มีสโมสรนับตั้งแต่ถูกปล่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวออกจากทีมรายชื่อทั้งหมดเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่11คนที่เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดตัดสินใจว่าไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไปโดย8รายเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และเคยเป็นตัวหลักในทีมแรกของปีศาจแดงมาแล้วขณะเดียวกันหากย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานับตั้งแต่เทนฮากเข้ามาทำงานในโอทรัฟฟอร์ดนั้นปอล ปอกบ้าเจสซี่ลินการ์ดและฮวนมาต้าก็โดนปล่อยตัวออกไปรวมถึงคริสเตียโนโรนัลโดที่ยกเลิกสัญญาของด้วยความยินยอมร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในเวลานี้เทนฮากกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังพาแมนยูไนเต็ดออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ไม่ดีนักจากการเปิดบ้านเชือดวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เรอร์แบบหืดจับ 1-0 บุกไปพ่ายท็อตแนมฮอตสเปอร์ในแบบหมดรูป 2-0 และพลิกเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 3-2 การปล่อยตัวนักเตะซีเนียร์ออกไปเคยถูกตั้งคำถามมาแล้วแต่สำหรับเทนฮากการคว้าตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสงสัยไม่แพ้กันแอนโทนียังไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ขณะที่วาวเวคอสดาวยิงดัชที่ยืมมาจากเบอร์ลี่เมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้สร้างผลกระทบได้เลยแฟนบอลแมนยูไนเต็ดต้องการให้ทีมหวนคืนสู่ยุครุ่งอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของเทนฮากแต่ความจริงที่ว่าเขาปล่อยผู้เล่นทีมชุดใหญ่ออกไปมากมายนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อ15เดือนที่แล้วนั้นตอบย้ำว่าสโมสรมีปัญหามากเพียงใดเทนฮากต้องใช้เวลาในการสร้างทีมที่ต้องการและความจริงอันโหดร้ายสำหรับสาวกเรดเดวิลคืออดีตโค้ชอาแจ็คส์อัมสเตอร์ดัมยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอจากเจ้าของสโมสรในการคว้านักเตะระดับโลกเข้ามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้จอนนี่อีแวนอดีตกองหลังของแมนยูไนเต็ดถูกดึงตัวกลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยสัญญาระยะสั้นหลังจากหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเทนฮากวางแผนจะให้ดาวเตะวัย35ปีเข้ามาทดแทนแม็กควายที่จะถูกปล่อยตัวออกไป
อย่างไรก็ตามการมาของอีแวนแสดงให้เห็นว่าเทนฮากยังต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลาและการไม่มีตัวเลือกสำรองที่ไว้ใจได้นั้นทำให้เขาต้องเลือกเซ็นสัญญากับนักเตะที่อยู่ในช่วงท้ายอาชีพจากทีมตกชั้นเข้ามาเสริมทัพขณะเดียวกันการที่ไม่มีสโมสรใดสนใจผู้เล่นอย่างแม็กไกว์ฟานเดอร์บีกแม็กโทมิเนไบยี่และวิลเลียมต่างพูดถึงมาตรฐานที่แท้จริงของทีมแมนยูไนเต็ดชุดนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งเทนฮากอาจต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการถ่ายเลือดแมนยูไนเต็ดคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและตอนนี้พวกเขากำลังต้องชดใช้บทเรียนราคาแพงสำหรับนโยบายการทำธุรกิจที่ผิดพลาดมาตลอดโดยเทนฮากเป็นเพียงคนทีมที่ได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูทีมแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายในการตัดสินใจว่าจะปล่อยนักเตะคนใดออกไปด้วยค่าตัวเท่าไหร่ความท้าทายสำหรับเทนฮากคือการกำจัดผู้เล่นที่รับช่วงต่อมาจากกุนซือคนก่อนๆและไม่ต้องการใช้งานออกไปและนำนักเตะระดับท็อปจากทีมอย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือบาเยิร์นมิวนิกเข้ามาในปีต่อๆไปเพื่อต่อยอดให้แมนยูไนเต็ดกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งจบที่คนนี้โรมาโน่คอนเฟิร์มแมนยูไนเต็ดยืมเรกิลอนแก้ปัญหาแบ็กซ้ายฟาบริซิโอโรมาโน่เหยี่ยวข่าวคนดังออกมาเฮียวีโกยืนยันแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นับถอยหลังปิดดีลยืมตัวเซคิโอเรกิลอนแก้ปัญหาขาดแคลนแบ็กซ้ายแล้วเรกิลอนกลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของแมนยูไนเต็ดหลังพวกเขาเจอกับปัญหาอาการเจ็บเล่นงานลุกชอและไทเรลมาลาเซียแบ็กซ้ายทั้งสองคนมาร์คคูคูเรย่าเป็นเป้าหมายหลักของปีศาจแดงแต่เมื่อคืนวันพุธเขาถูกส่งลงสนามให้กับเชลซีในเกมคาราบาวครับทำให้ดีลเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นพวกเขาหันมาหาเรกิลอนแทนและรายงานจากเดอะแอตเลติกบอกว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าจะปิดดีลยืมตัวให้ได้ซึ่งล่าสุดโรมาโน่ได้ออกมายืนยันแล้วว่าทัพปีศาจแดงประสบความสำเร็จกำลังจะเซ็นสัญญากับแบ็คซ้ายของทีมไก่เดือยทองโดยมีเงื่อนไขสามารถยกเลิกสัญญายืมตัวได้ช่วงตลาดเปิดรอบ2เดือนมกราคมขณะที่เดวิดออนสตีนรายงานว่าเรกิลอนผ่านการตรวจร่างกายแล้วเตรียมจะย้ายทีมแบบยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดและจะรับผิดชอบจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนแชร์เรื่องนี้คัดลอกลิงก์